แล้วก็เป็นช่วงของจดหมายเด็กๆนะคะเป็นช่วงของจดหมายมวลมหาประชาเด็กรู้ว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยรอคอยเวลานี้ทุกๆคนเลยนะคะยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ตันเริ่มเลยจากฉบับแรกสวัสดีครับตากำนันผมชื่อเด็กชายเจษดาแซ่จูน้องดุ๊กอยู่ชั้นป.5จังหวัดชลบุรีผมขอให้ตากำนันสู้ๆขอให้ไล่นางปูชั่วผมจะนำเงินจำนวน100บาทและแม่ของผมร่วมด้วยอีก400บาทผมขอให้ตากำนันชนะเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะนี่มีวาดรูปลุงกำนันด้วยนะคะฉบับแรกสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงอัชราพรหมจันทร์น้องพิมพ์เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดคงคาล้อมและอยู่บ้านเลขที่1ทับ1หมู่1ตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันสู้เพื่อพวกหนูและสู้เพื่อประเทศไทยหนูขอมอบเงินให้ลุงกำนัน 1,000 บาทค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีค่ะคุณตากำนันสุเทพที่รักหนูชื่อน้องโมจิอยู่ชั้นป.2 ทับ5โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาอายุ8ขวบหนูเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์โกงข้าวชาวนาโดยไม่จ่ายเงินให้ชาวนาทำให้พวกเขาลำบากในการมีชีวิตขอให้คุณปูเลิกโกหกเลิกโกงชาวนารู้จักสงสารคนอื่นบ้างโตมากับข้าวแท้ๆหนูขอเป็นกำลังใจให้กับตากำนันสุเทพได้รับชัยชนะไวๆค่ะยิ่งลักขี้โกงนี่มีวาดรูปด้วยค่ะว่ายิ่งลักขี้โกงนะคะแล้วบอกว่ามีอีกด้านหนึ่งคุณตาสุเทพไม่โกงสุเทพสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะน้องโมจินะคะถึงลุงกำนันที่เคารพหนูชื่อน้องปีใหม่ครับขอหุ้นด้วย 1,500 บาทผมเป็นเด็กพิเศษครับชนะแน่ๆครับปฏิรูปการศึกษาให้เข้าใจพวกหนูด้วยโอกาสทางการศึกษาครับนางดอกไม้ออกไปเด็กชายนัดนัยการุณวรวงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณลุงกำนันผมชื่อเด็กชายพีรพงษ์เงาจีนานันอายุ6ขวบครับผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันสู้ๆนะครับผมขอเอาเงินค่าขนมช่วย500บาทครับรักคุณลุงกำนันที่สุดในโลกครับออโต้ครับจากน้องออโต้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มีหลายฉบับหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงสงกรานต์จดหมายไม่ค่อยได้มานี่เลยมาเต็มเลยถึงลุงกำนันสุเทพสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฤทธกันคำบรรลืออยู่ป.2และน้องเด็กหญิงอยู่อนุบาล1อยู่โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมได้ฝากเงินมาร่วมหุ้นกับลุงกำนันฝากมากับปู่และย่าขอให้ลุงกำนันชนะเร็วๆนะครับเพื่ออนาคตของเด็กไทยทุกๆคนนางดอกนิ้วครับเมื่อไหร่จะไปสักทีครับผมเหนื่อยแทนลุงกำนันครับจาก
น้องวีรศักดิ์และน้องฤทธการนะคะขอบคุณมากเลยค่ะถึงลุงกำนันสุเทพขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้กปปส.ทุกคนและมวลมหาประชาชนที่มาต่อสู้ให้ปลอดภัยทุกๆคนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชนะในเร็ววันขอให้คนเลวออกนอกประเทศไปให้หมดคนที่มันจับจ้วงในหลวงขอให้เอามันมาลงโทษให้หมดขอร่วมหุ้นกับลุงกำนัน500บาทครับและเด็กกำพร้าที่มาต่อสู้ที่พ่อเสียชีวิตอีก300บาทจากเด็กชายพุทธคุณหงคูสมุทรสาครค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับผมขอให้ลุงกำนันชนะนะครับผมคนหนึ่งที่รักชาติผมต้องลุกขึ้นสู้กับลุงกำนันผมอยากมาหาลุงกำนันด้วยตนเองและอยากเอาเงินมาให้ลุงกำนัน 1,018 บาทช่วยลุงกำนันและวันนี้ความหวังของผมก็เป็นจริงแล้วผมขอให้ลุงกำนันชนะเร็วๆครับสวัสดีครับเด็กชายกฤตชนกังแฮค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตากำนันหนูชื่อเด็กหญิงอรัญญาแซ่เส้นชื่อเล่นชื่อตองค่ะเพื่อนของหนูชื่อเด็กหญิงจีรนันผ่องแผ้วชื่อเล่นชื่ออายค่ะหนูและเพื่อนอยู่ชั้นป.6 โรงเรียนเคียงสิริจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหนูอยากให้คุณดอกไม้ไปจากประเทศไทยเพราะคุณดอกไม้ทำให้มวลมหาประชาชนไม่ชอบคุณดอกไม้และโกงเงินชาวนาทำให้ชาวนาไม่มีทำกินหนูจึงนำเงินที่หนูเก็บสะสมมาให้ตากำนันตากำนันสู้ๆนะคะเพื่อนๆของหนูและหนูจะเป็นกำลังใจให้ตากำนันอยู่ที่บ้านค่ะหนูคอยดูช่อง Blue Sky ให้ตากำนันสุเทพสู้อย่าถอยให้ตากำนันอ่านจดหมายนี้ด้วยนะคะจากเด็กนครศรีค่ะนี่เป็นพี่ตั้นอ่านให้แทนนะคะถึงลุงกำนันผมชื่อเด็กชายปฏิพานวงมาเซาะน้องซุนอายุ5ปีน้องผมชื่อเด็กหญิงมุนอิ่มอายุ1ปีชอบชูมือพร้อมพูดสู้สู้ผมเคยขึ้นมาบนเวทีตอบคำถามที่ราชดำเนินในวันเด็กได้รางวัลหลายอย่างรวมทั้งกระปุกออมสินรูปลุงกำนันผมได้หยอดกระปุกทุกวันจนเต็มผมขอร่วมกับลุงกำนันให้เด็กกำพร้าไม่ได้นับให้หมดตัวเลยผมไม่ชอบสอรสเพราะมันชอบขู่คนดีๆเก่งจริงก็ไปจับไอ้ตั้งไอ้ตีให้ได้สิเพราะมันชอบว่าในหลวงและชอบแยกแผ่นดินนี่จากเด็ก5ขวบนะคะวันนี้ผมมาไม่ได้เพราะไม่สบายฝากให้ปู่กับย่ามาให้ผมให้แต่เงินส่วนกระปุกลูกลุงกำนันผมจะเก็บไว้หยอดเงินอีกจะเอามารวมสู้อีกรักในหลวงห่วงแผ่นดินจากน้องซุนค่ะผมบอกแล้วให้ย่าช่วยเขียนให้ย่านับเงินให้ได้ 1,200 บาทผมขอนอนพักก่อนไม่สบายครับขอบคุณมากค่ะน้องซุนขอให้หายไวๆนะคะฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้ายเคารพธงชาติฉบับสุดท้ายก่อนเคารพธงชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณตาสุเทพที่เคารพหนูชื่อเด็กหญิงปัญจพัฒน์ศรีหะคำสุรัตน์อยู่โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกอยู่ชั้นป.3ค่ะ
คุณตาสุเทพเหมือนฮีโร่ในดวงใจพวกหนูอย่าแพ้นะคะหนูไม่ยอมให้ปูเน่ามาโกงกินบ้านเมืองเราเด็ดขาดค่ะสู้ต่อไปอย่าได้ถอยนะคะหนูจะเฝ้าดูคุณตาสุเทพที่บลูสกายหนูจะเป็นนักสู้คนต่อไปค่ะและหนูขอร่วมทุนกับคุณตาสุเทพเป็นเงินจำนวน300บาทขอให้มวลมหาประชาชนสู้ๆต่อไปอย่าได้แพ้นางปูเน่านะคะและขอให้คุณตาสุเทพสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ต่อไปอย่าได้ถอยจากน้องลูกน้ำเด็กกรุงเทพลาดพร้าวสู้ๆไล่ปูเน่าไล่ปูเน่าให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับน้องตันครับ